กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนะวันนี้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว C นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์พูดว่าดินน้ำลมไฟตัวอักษร C ต้องเซ็นยังไงคุณผู้ชมที่อยากจะให้อาจารย์แบบลายเซ็นหรือว่าอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรีบส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่4221606นี่เลยครับเอาล่ะค่ะตอนนี้สำหรับใครที่มีชื่อขึ้นต้นตัว C เนี่ยรอเลยรอหน้าจอค่ะแล้วก็มาดูว่าการลายการเซ็นลายเซ็นแบบตัว C ธาตุแรกเลยนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับธาตุดินค่ะมาดูรูปลักษณะบุคลิกเฉพาะตัวคนที่เซ็นด้วยตัว C หรือแคทแมวค่ะC เนี่ยนะอย่างเช่นชัยวุฒินะนะชัยวุฒิหรือว่าชัยโยอะไรก็แล้วแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยตัว C นั่นแสดงว่าลักษณะอุปนิสัยเฉพาะตัวผมเชื่อว่าแต่ละคนที่ใช้อักษรเนี้ยมักเป็นคนที่คล่องตัวในเรื่องของการกระทำแล้วเป็นบุคคลที่ค่อนข้างเลือกเฟ้นเฉพาะนะสิ่งที่ตัวเองได้รักได้ใคร่แล้วก็พอใจสิ่งนั้นแล้วจะตราตึงตลอดฉะนั้นแล้วรักไม่เปลี่ยนแปลงใช้คำได้เลยนะใช้คำนี้ได้เลยกับบุคคลที่เป็นเจ้าของลายเซ็นตัว C และที่สำคัญถ้าจะเน้นเรื่องของธาตุ4ให้สมบูรณ์เรื่องหน้าที่การงานและการเงินเอามาธาตุดินก่อนธาตุดินเน้นหนักในเรื่องของเจ้าของธุรกิจเน้นๆเลยนะครับเจ้าของธุรกิจที่กำลังจะพัฒนาธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปแล้วเผอิญจังหวะจากโคนอยากจะต่อยอดในรอบปีนี้ไม่ว่าท่านจะทำนิติกรรมสัญญาหรือว่าพร้อมที่จะเป็นหนี้อีกครั้งหนึ่งหนี้เพื่อธุรกิจเป็นไปเลยครับมันมีโอกาสมีช่องทางก็เป็นไปและส่วนท่านใดที่กำลังจะขยับขยื่นในทิศทางการเงินนะโดยเฉพาะการลงทุนที่กำลังต้องการสังหาระบบให้มันดีขึ้นมากกว่านี้ลองใช้ทิศทางการเซ็นด้วยธาตุดินเซ็นยังไงเน้นลักษณะตัวเซ็นนะฮะตัว C ให้เปิดกว้างนะคล้ายๆออ่างนั่นแหละนะแต่จริงๆมันเป็นตัว C นะครับแล้วอย่าใช้ขีดใช้จุดนะฮะในอักษรตัวนำในตัว C นั่นนะครับเปิดได้กว้างเซ็นโค้งๆนะปุ๊บเรียบร้อยแล้วให้ใช้อักษรตัวรองภายในลายเซ็นนั้นน่ะเอามาเป็นอำนาจทรัพย์ด้วยการเซ็นชิดติดกันอย่ามีเส้นขีดหรือจุดระหว่างอักษรซึ่งกันและกันจะทำให้ธาตุดินเนี่ยหมองเศร้าหมองเสียไปในเรื่องนะในเรื่องของการเงินที่มาอย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญนะครับว่าลายเซ็นลักษณะนี้เนี่ยควรจะกำชับติดกันโดยไม่ใช่เน้นขีดหรือจุดด้านท้ายปลายลายเซ็นอยู่เหนือลายเซ็นนะก็คือย่านด้านท้ายก็คืออย่างเช่นว่าตัว T ใช่ไหมครับท่านอย่าไปขีดไว้ไม่ได้นะจะจุดก็จุดนอกอักษรข้างนอกนะครับตรงนั้นละดีป้องกันการเงินที่รั่วไหลซึมเพราะเหตุต้นผลปลายเพราะพี่บ้างน้องบ้างคนรอบข้างสัญญาค้ำประกันรถรางต่างอย่ามีปัญหาจุดไว้เลยตรงนั้นนะครับไว้นิดเดียวแค่นั้นนะฮะลายเซ็นธาตุดินนะน้องมวยก็จะเสริมเติมเต็มให้กับบุคคลที่ใช้ลายเซ็นตัว C เป็นอักษรตัวนำครับกับลายเซ็นธาตุดินครับเอาล่ะนะคะต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็นแบบธาตุน้ำธาตุน้ำที่สังเกตดูจะมีความลื่นไหลเฉพาะตัวเรื่องของความคิดมีเจตนาที่ดีกับคนรอบข้างแต่เผอิญในจังหวะชีวิตเขาเนี่ยมักจะเรียกว่าบริวารไม่ซื่อตรงมิตรคบไม่ได้ให้ไปเท่าไหร่ก็ติดลบตลอดนะหรือแม้แต่มิตรจะดีตอนต้นจะเสียตอนปลายลงทุนธุรกิจอะไรหักลบติดลบตลอดอ้าวแล้วทำไงดีอาจารย์ง่ายง่ายเลยครับนะถ้าคุณใช้ลายเซ็นอักษรตัว C แล้วอยากจะให้ชีวิตผาสุกขึ้นกับเรื่องบริวารคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจจะได้จริงจังและจริงใจไม่รั่วไม่ซึมไปเรื่องการเงินหรือแม้แต่เรื่องคดีความต่างๆถูกฟ้องเช็คบ่อยๆคดโกงตลอดในเรื่องของธุรกิจการงานที่เริ่มต้นแต่ว่าคนบริหารจัดการไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนักลายเซ็นเส้นสายไปกายชีวิตในส่วนท้ายลายเซ็นที่เป็นธาตุน้ำแนะนำการใช้ขีดแล้วก็ตวัดกับอย่าใช้ขีดยาวนะครับขีดคล้ายๆตัว Y แต่ไม่ใช่ตัว Y แล้วเส้นนี้คุณจะได้เส้นโค้งนะฮะเส้นโค้งระนาบแนวเนี่ยเอ็นไปสัก45องศารากตรงๆมาก็ไม่ได้นะฮะมีผลเสียกับเรื่องการเงินกับเรื่องบริวารทันทีเน้นเลยนะครับว่าท่านใดที่ทำธุรกิจประเภทนี้หรือทำธุรกิจประเภทเพื่อจะต้องมีความคล่องตัวแล้วกำลังจะต้องคบค้าสมาคมกับคนหลากหลายไม่ว่ามิตรภาพรอบข้างหรือคนที่จะทำธุรกิจนิติกรรมสัญญาใหม่ลองใช้ลายเซ็นตัวนี้เอาลุยไปนะฮะเอาคุมเข้าก่อนแล้วทุกอย่างทุกสิ่งก็จะไปได้ดีและสวยครับกับลายเซ็นธาตุน้ำครับต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็นแบบลักษณะนะคะเป็นธาตุลมค่ะตอนนี้ท่านยังอยู่กับเรื่องราวลายเซ็นใช้อักษรตัว C อักษรภาษาอังกฤษอยู่นะครับลายเซ็นธาตุลมเน้นๆเลยนะครับว่าบนหัวเราอะไรมีหมวกมีร่มนะฟังง่ายๆนะฮะแต่ถามว่าไม่เกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวสิครับเพราะว่าสภาวะอารมณ์ความรู้สึกนิคิดเนี่ยสำคัญสติปัญญานะฮะเรื่องของกำลังความคิดนี่สำคัญบางครั้งเรามีนะ
ทักษะในความคิดเยอะแต่ว่าพอลงมือลงอะไรจริงๆจังแล้วเนี่ยปรากฏว่าผลเสียผลหายมันเกิดขึ้นหลากหลายครั้งที่เราปฏิบัติทำแล้วไม่คล่องตัวเลยหรือแม้แต่บุคคลต้องเดินต่างถิ่นแดนไกลแล้วอยากได้แรงสนับสนุนจากคนรอบข้างให้ดียิ่งขึ้นแนะนำลายเซ็นนี้เลยครับถ้าจะโกอินเตอร์เดินทางไกลติดต่อระหว่างต่างประเทศหรือทำงานด้านไอทีบ่อยๆผมจะแนะนำลายเซ็นท่านลมจะทำให้ผ่อนผ่องคลายหรือแม้แต่ทิศทางท่านใดที่ว่าการเงินการทองเข้ามาแล้วปรากฏว่ามองเห็นแต่ว่าโชควาสนาอยู่หน้าฟ้าไม่ได้สักทีแนะนำลายเซ็นลักษณะนี้เอาไปส่งเสริมเติมเต็มกับลายเซ็นที่ใช้อยู่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับแล้วก็อาจจะใช้ร่วมกับลายเซ็นภาษาไทยหรือเน้นลายเซ็นท่านลมนี้เอาไปเซ็นนิติกรรมสัญญาแบงก์ธนาคารต่างๆหรือบัตรเครดิตก็ดีไปได้ดีไปได้สวยเลยครับกับลายเซ็นเฉกเช่นนี้กับลายเซ็นท่านลมนะครับสุดท้ายนะคะเป็นลายเซ็นแบบธาตุไฟค่ะมักจะขึ้นชื่อว่าเป็นพระเอกแล้วนะฮะเขาว่าต้องเป็นพระรองนะต้องเป็นตัวประกอบไม่ได้เน้นเลยท่านใดที่อยากเป็นพระเอกเหมือนคนใส่แว่นตาคนนี้นะครับฟังนะครับว่าอยากจะเป็นพระเอกวิธีการเป็นพระเอกก็คือ1ต้องมีสติ2ต้องมีสมาธิเยอะรวมถึงเป็นผู้ให้มากๆฉะนั้นลายเซ็นท่านใดที่กำลังการเงินการทองนะอ๋อชีวิตความรักมันดีอยู่แล้วแหละกำลังจะให้กำลังใจตัวเองด้วยความเป็นผู้นำแล้วเป็นผู้นำที่ประเภทว่าผู้ตาไม่อึดอัดรวมถึงอยากจะอยู่คงกระพันในเรื่องของความดีแนะนำลายเซ็นนี้ควรจะเซ็นชีดติดกันแล้วก็ตวงหมั่นภาวนาศีลสมาวานธรรมด้วยที่สำคัญนะครับเน้นกับบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการโดยตรงเลยไม่เกี่ยวกับลูกน้องนะฮะอันนี้ลายเซ็นเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยตัว C เนี่ยสงวนไว้สำหรับผู้ที่เป็นผู้บริหารข้าราชการนะครับทนายความอัยการหรือท่านใดที่เป็นแพทย์พยาบาลนะครับเน้นว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพความคิดเยอะแต่ไม่ได้รับรองจากบุคคลรอบข้างเท่าที่ควรพูดง่ายบางคนเนี่ยตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์สูงแต่ลูกน้องไม่เชื่อฟังดื้อดึงเหลือเกินเอ๊ะทำไงดีอาจารย์แนะนำลายเซ็นเฉกเช่นนี้ครับลายเซ็นธาตุไฟเพื่อสร้างไว้เป็นความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นแล้วลายเซ็นลักษณะนี้ถ้าไปจะไปทำสิ่งใดก็ตามนะฮะความสำเร็จนั้นก็จะสร้างความสมบังให้เกิดขึ้นบ่อยๆครั้งดินน้ำลมไฟประกอบเป็นลายเซ็นลายเซ็นอักษรตัว C ครับผมเอาล่ะนะวันนี้บอกว่าเข้มข้นเลยเข้มข้นมากค่ะเพราะว่าลายเซ็นแต่ละแบบแต่ละท่าเนี่ยก็จะส่งผลกับชีวิตแตกต่างกันไปนี่นะจริงๆนะ CD ออกแค่ตัวอักษรธรรมดาเดี๋ยววันหน้าไม่แน่อาจจะมีออก A B C D F Eยาวไปถึงแฟกเลยไม่แน่เองให้เด็กๆร้องเพลงกันเลยค่ะนะอาจจะเป็นเวอร์ชันแบบภาษาอังกฤษก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ใครจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นนะคะรีบส่งมาที่422-1606นะมากันที่ SMS นะคุณพรศรีขอลายเซ็นค่ะธาตุอะไรดีคุณพรศรีนะครับตัวพีแล้วกันนะฮะพรศรีนะครับของคุณจะเป็นธาตุลมนะครับพรศรีลายเซ็นนี้เลยครับพรศรีSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณระดานัทขอลายเซ็นแบบธาตุน้ำได้เลยครับตัว R นะทุกคนนะตัว R ค่ะเนี่ยต้องบอกเอกลักษณ์ของภาษาอังกฤษแบบนี้ไม่มีใครเหมือนนะท่านผู้ชมนะครับไม่เหมือนใครด้วยทุกคนมียังแต่หนูมีแล้วมีแล้วนะฮะแต่ยังมีไม่ครบท่าหลายคนบอกว่าอยากได้ดินน้ำลมไฟเลยจะเป็นคอลเลกชันค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณนิพาพรกลับมาว่าไงจะมีบุตรหรือไม่และขอลายเซ็นไม่มีครับลายเซ็นไม่ช่วยให้มีบุตรครับแต่มีวิธีเดียวคือณตอนนี้เราสามารถที่จะเจริญสมาธิประฐานเด็กจะมามันเป็นผู้หญิงนะฮะแต่ว่าถ้าช่วงนี้มีก็แท้งสูญเสียหรือว่าต้องพัดพากซึ่งกันและกันคุณจะมีช่วงประมาณสิงหาคมช่วงใกล้ๆวันแม่ช่วงนั้นนะครับน่าจะมีลุ้นในช่วงนั้นเลยและที่สำคัญนะฮะก่อนที่จะมีบุตรให้คุณเนี่ยพยายามเจริญสมาธิแล้วก็ถือศีล8อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะดียิ่งเลยครับคุณนิภาพรพร้อมกับลายเซ็นนี้นะครับใครอยากจะมีโอกาสได้รับลายเซ็นแบบนี้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีเอกลักษณ์กันแบบนี้รีบส่งกันเข้ามานะคะนะครับรับรองไม่มีใครเหมือนและก็ไม่มีเหมือนใครครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณนงสัจพรจะพ้นวิบากกรรมเมื่อไหร่แล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นไหมสังเกตดูชีวิตคุณเนี่ยเปลี่ยนสารพัดจะชื่อแล้วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนพลิกผันเรื่องลายเซ็นแล้วก็ยังคงที่คงวางเหมือนเดิมผมไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนลายเซ็นแล้วไม่ดีนะแต่ผมก็เลยบอกว่าในความมั่นใจของคุณณรงค์สัจพรเนี่ยบางครั้งการเปลี่ยนชื่อมารวมอักษรให้ครบศาสตร์แล้วก็ยังไม่พ้นวิบากกรรมนี่มันหนีไม่พ้นจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนลายเซ็นเปลี่ยนเขาว่าเปลี่ยนรูปลักษณ์นะฮะเปลี่ยนโงเห้งอะไรต่างเนี่ยมันก็ยังไม่ช่วยได้เพราะอะไรเพราะว่าสภาวะกรรมเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นกรรมที่หนีไม่พ้นด้วยนะเป็นกรรมพัดภาคของรักของหวงคนอื่นหรือลักขโมยความคิดคนอื่นมาแล้วตัวเองก็มาดัดแปลง
รวมถึงบุคคลที่พัดพากจากของรักคนอื่นแล้วไม่ได้ไปหยิบคืนเขาชีวิตก็เลยมีปัญหาแนะนำให้ทำละเรื่องของสังฆทานโดยเฉพาะหนี้สงฆ์นะครับจะดีที่สุดนะฮะหนี้สงฆ์ค่าน้ำค่าไฟอันเนี้ยผมแนะนำให้ทำแล้วให้ทำบ่อยๆคนที่ชำระหนี้สงฆ์แล้วจิตมันก็จะดีขึ้นแล้วก็เจ้ากรรมในเวรเก่าของเดิมก็จะทุเลาเบาบางลงแนะนำเลยครับทำตามนี้เลยครับจ้าคุณณดงสัจพรครับอันนี้ยาวนิดนึงนะครับถ้าลายเซ็นภาษาอังกฤษต้องรอผมนะฮะเพราะว่าต้องลายเซ็นครบท่าเลยเนี่ยฮะเนี่ยนะครับดินน้ำลมไฟในธาตุทั้ง4นะครับก็ค่อนข้างจะยากแต่ถ้าเซ็นได้เซ็นครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณภูริทัศน์ขอลายเซ็นธาตุดินค่ะภูริทัศน์ธาตุดินนะจัดไปเลยนะฮะทุกท่านนะคะที่รับการแบบลายเซ็นก็อย่าลืมส่งจดหมายหน้าซองเปล่าจะแต้มจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการรับลายเซ็นกลับไปปรับเปลี่ยนใช้กันครับแล้วก็กระดาษที่อาจารย์มอบให้นั่นคืออักขระครูจริงๆนะเรากลับไปบูชากันได้ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรพลถามหนี้สินแล้วก็เงินเนี่ยติดขัดมา 3-4 ปีแล้วค่ะขอลายเซ็นด้วย 3-4 ปีจริงๆนะพ้นปี4แล้วลุยแล้วสบายแล้วนะฮะเพราะว่า3ปีเนี่ย2ปีฝ่า2ปีครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าเอาเศษกรรมคนอื่นมาคิดเอามาเครียดแต่พอเข้าปีที่3เนี่ยไอ้ของตัวเองบ้างเอามารวมกันพอปีที่4นี่ลุยแล้วคุ้มค่านะฉะนั้นแล้วอ่อนล้าโดยแรงช่วง2ปีครึ่งพอผ่าน3ปีกำลังจะพ้นปีที่4หลุดพ้นครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวนะสิ่งต่างเนี่ยกำลังจะทุเลาเบาดีขึ้นอย่างไรก็ตามไอการที่ว่าบอกทุกเราบางคุณก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ขยันต่อพวกคุณสุรพลเนี่ยเป็นคนที่เก็บเล็กผสมน้อยได้เก่งอยู่แล้วมีพื้นฐานดีแต่จังหวะคุณไม่ดีเพราะอะไรเพราะเหตุว่าคุณเนี่ยเวลาไปเนื้อเชื่อใจกันแล้วคุณให้เต็มร้อยติดลบอ่ะนะเต็มร้อยมาติดลบไปมันไม่เหลือฉะนั้นแล้วลายเซ็นนี้อาจจะเป็นอีกวิธีที่ช่วยทำให้คุณสุรพลมีฝันและกำลังใจมากขึ้นแต่อย่าลืมนะฮะไอคันที่จะดีมากขึ้นอ่ะมันหมายถึงว่าคุณต้องเข้าสัจธรรมมากๆขึ้นด้วยนะฮะหมั่นสวดมนต์แล้วเจริญสมาธิแล้วก็สวดพระคาถาพระศิวลีให้ขึ้นใจให้ขึ้นใจอย่างต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิตรานะคะเลขบ้าน 346/11 บ้านนี้ดีไหมคะบ้านนี้มีแต่น้ำใจตั้งแต่เริ่มต้นหน้าบ้านแล้วนะฮะศีลทานไม่ขาดครับทำได้ตลอดฉะนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าถ้าจะไปทำการค้าเชิงการค้าแปลกครับไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าไม่เน้นการค้าอยู่อาศัยอย่างเดียวดีครับนะฮะจิตราพระจิตรานะครับลายเซ็นนิดนึงนะฮะเป็นลายเซ็นมอบให้เป็นบรรทุกสมบัติครับครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทนันชัยนะคะปีนี้ชงขอลายเซ็นธาตุไฟชงแล้วต้องดื่มครับดื่มน้ำอมฤตน้ำมนต์นะฮะดีที่สุดคือเขาบอกว่าเวลาคนจะชงเนี่ยส่วนใหญ่จะกลัวนะกลัวก็เอาเครื่องล้างต่างๆไปพกติดตัวอันนี้เป็นความเชื่อมีแรงศรัทธาแต่ถ้าให้ดีที่สุดน่ะนะดีแล้วก็เห็นผลด้วยคือนำศีลนำสมาธิเป็นเกาะแก้วกับแผงกายของเรานะป้องกันได้เยอะแล้วก็หมั่นสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรหรือเทวดาที่คุ้มครองรักษาคุณเนี่ยเขาจะได้มาอภิบาลดวงจิตไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์เทวาพระจันทร์เทวาพระอังคารเทวาพระพุธเทวาพระราหุเทวาแล้วก็ต่างๆแต่ละองค์เนี่ยท่านจะได้คุ้มครองปกปักรักษาอย่างต่อเนื่องมันจะได้ไม่ชงถ้าคิดว่าชงนะตัวเองแย่มันก็แย่ไปตามปากแต่ถ้าว่าชงแล้วตัวเองมีสติอยู่ในศีลธรรมแล้วอยู่ในพระพุทธศาสนาผมเชื่อว่าชงเนี่ยจะทุเลาลงนะครับธาตุไฟลายเซ็นนี่เลยนะครับท่านนันชัยท่านนันชัยนะคะอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มิราเคิลชาแนลด้วยนะคะจะได้มีการส่งลายเซ็นกลับไปให้ปรับเปลี่ยนใช้กันลายเซ็นคุณครับท่านนันชัยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสอนยังมีกรรมกับพ่อแม่อีกไหมมีครับยังไม่จบครับคุณแค่นะเป็นเศษเสี้ยวกรรมที่คุณได้ผ่อนปลนไปแค่นั้นเองยังมีต่อฉะนั้นสอนนะฮะถึงแม้ว่านะฮะเราจะพยายามนะระลึกนึกถึงสิ่งที่ลูกสามารถทำได้ทำให้พ่อแม่ได้ก็ยังไม่เสมอเหมือนที่คุณได้แสดงต่อท่านมาเจตนาเล็กๆก็เป็นผลเสียแล้วแล้วถามว่าทุกวันนี้ดีไหมมันก็กำลังจะดีแล้วก็ไม่ได้ว่าติงก็มากมายแต่เพียงแต่นะกราบไปกราบไหว้ขอขมาซึ่งท่านแล้วรวมถึงให้คุณเนี่ยพยายามนะครับพยายามถ้าให้ท่านมีโอกาสได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือสถูปเจดีย์นะขออภัยนะหรือวิหารต่างๆนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสได้ซื้อกระบวซื้อกระเบื้องปูนทรายเนี่ยให้คุณแม่อธิษฐานจิตร่วมด้วยนะสอนนะสิ่งต่างก็จะทุเลาและเบาได้ดีนะครับปีฉลูปีนี้เหนื่อยก็เพราะเหนื่อยกับคนรอบข้างคนรอบข้างประเภทว่ามาหาเศษหาเลยนะครับมาเอาเปรียบคุณบ่อยๆฉะนั้นระวังเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินด้วยนะครับอ่ะคุณสอนลายเซ็นนี้จะได้สอนให้คุณเข้มแข็งและก็มั่นใจขึ้นครับนี่เป็นลายเซ็นแบบภาษาอังกฤษเลยอังกฤษนะครับนะฮะ
สอนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณประภาใช้ลายเซ็นยังไงให้ค้าขายดีใช้ธาตุอะไรคะธาตุไฟครับนะฮะครับนี่พระเอกของเราเลยนะธาตุไฟนี่เองแต่ว่าอักขระเตโชธาเตโชธานะครับครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรพันธ์ขอลายเซ็นนะคะแล้วก็ถามว่าเลขบ้าน65จะเปิดร้านขายของชำจะไปรอดไหมไอตอนแรกไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีเหมือนกับว่ามีความคิดมีการลงทุนแล้วก็ยังไม่เสมอเหมือนจะตีทุนปืนขึ้นมา 3-4 เดือนเข้าไปนั่นน่ะนะกำลังจะผ่านพ้นฉะนั้นพรพันธ์อดและทนและความสำเร็จก็จะก้าวมานะครับพรพันธ์ลายเซ็นครับใครอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวแบบนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพหรือใครที่มีปัญหาต่างๆได้เป็นความทุกข์ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันพรพันธ์ครับลายเซ็นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจินตนาทะเบียนรถ6031บูชาด้วยอะไรคะอันนี้จริงๆนั่นก็เป็นดอกบานพุโรนะครับแล้วก็บูชาพระพิฆเนศนะครับองค์สีทองนะจะเหมาะสมกับคุณจินตนาคุณจินตนาครับห้ามสีขาวนิดนึงนะกระเป๋าเงินอะไรเงี้ยนะฮะพยายามบังห่างไปมันจะเสียทรัพย์ได้ฉะนั้นลายเซ็นนี้เหมาะสมกับคุณด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณยานิสาจะได้เงินปลูกบ้านหรือเปล่าได้ครับแค่นั้นแหละคุณยานิสานะจะได้นะมวยทุกท่านนะที่ส่ง SMS เข้ามาอยากได้ลายเซ็นจะเป็นอักขระเตโชธาตุมนุษย์สมบัติภาษาอังกฤษภาษาไทยระบุเข้ามาได้เลยนะคะยกเว้นภาษาจีนไม่ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปริทัศน์จะได้งานใหม่ช่วงเดือนไหนบูชาอะไรช่วยดีหลังจากนี้นะฮะปริทัศน์คุยกันเนี่ยประมาณเดือนกับอีก10วันเนี่ยก็จะมีข่าวดีเรื่องการงานแต่ถ้าถามว่าถ้าถูกสเปคไม่ถูกสเปคอ่ะไม่ถูกใจรอคอยแต่ถ้าถูกใจแล้วถูกสเปคด้วยนะฮะประมาณอีก3เดือนฉะนั้นเดือนครึ่งนี้มีข่าวคราวมาแล้วบูอะไรช่วยได้ดีก็บูชาครูพระพิราบก็ได้นะครับบูชาครูพระพิราบก็ได้เสริมมงคลสีที่เป็นมงคลของคุณเนี่ยจะเป็นน้ำเงินนะฟ้าได้นะแล้วก็สีขาว3สีนี้เอาไปใช้กับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็ดีสำหรับคุณปริทัศน์ครับนี่แหละค่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณอรินทมาศนะเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นปีที่แล้วแย่มาทั้งปีเลยค่ะต้องทำอะไรเพิ่มเติมถึงจะดีแต่ถ้าถามว่าเรื่องของเนี่ยเดือนกุมภานะผ่านพ้นตุจีนมาแล้วมันก็ทุเลาเยอะขึ้นแล้วนะครับไอ้คันว่าจะเป็นเงินก้อนเงินกรรมที่สูญเสียไปแล้วไม่ได้คืนมันก็เบาลงนะฮะส่วนเรื่องสุขภาพปรมัยที่หนักเนี่ยมันถึงว่าไม่ฟื้นดีขึ้นทีเดียวแต่ว่าหลากหลายอย่างที่เข้ามาผมว่าโอเคเยอะนะครับนะฮะมิราเคิลโอเคเลยอ่ะ นะฮะผมว่าสิ่งต่างๆเนี่ยจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะแล้วที่สำคัญนิดเดียวเรื่องสินบนเนี่ยคุณอรินอะไรนะคุณอรินธรรมะแหมชื่อนะอันนี้อรินธรรมะเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าบนแล้วจะได้ตามบนเนี่ยไม่มีทางอย่าไปบนขอเป็นขอเลยแนะนำนะฮะให้บูชาหลวงพ่อโสธรนะฮะจะเป็นรูปหล่อองค์เหมืองก็ได้นะครับแฝงคอแล้วก็ไปขอพรกับท่านนะฮะด้วยถวายละครลำสักหนึ่งชุดยิ่งดีเลย อรินมาศนะครับลายเซ็นนี่เลยครับนี่แหละค่ะทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนนะใครมีคำถามต่างๆรีบส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะกับลายเซ็นนี่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิศนีนะขอลายเซ็นแล้วก็เมื่อไหร่จะหมดหนี้บูชาไม่มีทางขยันสร้างหนี้อย่างนี้ครับไม่มีทางเลย ผมบอกอย่างนึงว่านะครับว่าในส่วนที่จังหวะคุณได้มา10เนี่ยจ่าย12นะฮะเดี๋ยวก็มาอีกแล้วไม่ว่าค่างวดรถหรือค่างวดบ้านมันจะมาผสมผสานกันนี้ตลอดระเบียบสังคมในเรื่องของการจัดไม่มีแต่ถามให้เรื่องของการงานคุณดีครับงานดีก่อนแต่ว่าเงินเก็บไม่อยู่มันก็แป๊กเหมือนกันฉะนั้นวางระบบสักนิดนึงแล้วก็ชะลอตัวกับสภาวะการเงินการทองที่จ่ายแล้วจ่ายซ้ำซ้อนแล้วก็ตัวเองเนี่ยเหมือนเรานะจะต้องอุปถัมภ์ค้ำชูกับคนรอบข้างบ่อยๆกับเรื่องการเงินเหนื่อยเน็ดครับแล้วบูชาอะไรดีถ้าแนะนำบูชารอบวันนี้บูชาบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีนะฮะดีที่สุดนะครับจะเป็นบรมครูปู่ฤาษีนรอดยิ่งดีครับพิษณีลายเส้นครับแต่เรื่องที่อยู่อาศัยแม่นางก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะฉะนั้นต้องเวลาชมรายการต้องรับได้ได้บอกได้ไม่ได้ไม่บายก็บอกไม่ได้นะอย่าตีกันนะท่านผู้ชมนะเพราะบางครั้งเราไปพูด108สมการมันก็ไม่จบสักทีได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ทนแล้วก็หาทางแก้ไขกันครับนี่แหละชัดตรงๆกันแบบนี้เลยนะ SMS ต่อมาค่ะคุณวรพงศ์ขอเลขมงคลค่ะเลขมงคลเลยครับได้เลยครับเลขที่ออกนะครับท่านผู้ชมเลข5และเลข1สำหรับคุณขอบคุณวรพงศ์คนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวครับนะลัคกี้นัมเบอร์นี้ใช้เพื่ออะไรเลขบ้านเบอร์โทรนะฮะเลขที่สามารถที่จะเอาไปพักที่อยู่อาศัยต่างลองใช้ดูนะเป็นเลขเกื้อกูลนะครับ
เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการส่วนใครอยากจะพูดคุยกันนะคะก็จะโทรเข้ามาก็ได้หรือว่าจะส่ง SMS เข้ามาแล้วเป็นผู้โชคดีก็ได้เช่นเดียวกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ